สวัสดีครับคุณผู้ชมรู้ก่อนซื้อในสัปดาห์นี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงบ้างใครที่เป็นสาวกออดิโอไฟล์ชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจและยังหลงรักความคลาสสิกของกลิ่นอายเพลงสมัยก่อนอยู่เนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยกระแสเทิร์นเทเบิลกลับมาอีกครั้งนึงแล้วรุ่นที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้นะเป็นจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยนะฮะก็คือในส่วนของ Project Audio System นั่นเองและชื่อรุ่นของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยรุ่นเดบิวต์ซึ่งเป็นรุ่นในตำนานเลยนะฮะรุ่นนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะ30ปีแล้วตั้งแต่ยุค90แล้วโดยรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มตัวแขนตัวอาร์มเป็นคาร์บอนด้วยเลยชื่อว่ารุ่นคาร์บอนนะครับผมและไม่ใช่เดบิวต์คาร์บอนทั่วไปเป็นเดบิวต์คาร์บอนอีโวด้วยนะฮะใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะสเปคกันเลยครับสิ่งที่ให้มาในกล่องมีตัวเทิร์นเทเบิลมีฝาครอบมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีตัวดึงแขนแอนตี้สเก็ตนะฮะกันไหลนั่นเองสายพานมีอยู่2สายด้วยกันนะฮะก็คือสายแรกเนี่ยสำหรับความเร็ว33และ45รอบต่อนาทีเป็นแบบสแตนดาร์ดและอีกสายหนึ่งนะครับสำหรับความเร็ว78รอบต่อนาทีมีสายโฟโนมาให้และยังมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับใช้เล่นแผ่นเสียงขนาด7นิ้วก็ได้เช่นกันคราวนี้มาเจาะสเปคแต่ละชิ้นกันนะฮะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะเริ่มตั้งแต่ตัวอาร์มเลยนะครับตัวแขนของเขาเนี่ยทำมาจากคาร์บอนซึ่งคาร์บอนเนี่ยจุดประสงค์ของเขาคือน้ำหนักเบานั่นเองโดยโทนอาร์มแขนตัวนี้นะฮะให้มาในขนาด 8.6 นิ้วซึ่งสามารถปรับน้ำหนักคำนวณได้ง่ายเข็มไม่กระโดดไม่ตกร่องช่วยเพิ่มความแม่นยำนั่นเองนอกจากนั้นยังช่วยในการลดเสียงสะท้อนและเสียงตีกลับได้ดียิ่งขึ้นตัวฟีดทำมาจากอลูมิเนียมปรับความสูงได้ถึง3ระดับด้วยกันมาที่เรื่องของจานเล่นบ้างนะครับตัวจานเนี่ยนะมีขนาด12นิ้วนะฮะหรือว่าจะเล่นเป็น7นิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่แผ่นที่เราใช้ด้วยความใหญ่และหนักเนี่ยทำให้การหมุนเนี่ยสมูทมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วระบบขับเคลื่อนของเขานะครับเป็นแบบสายพานซึ่งทำให้นุ่มกว่ามอเตอร์เป็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัสนะฮะทำให้เพิ่มความแม่นยำของการเล่นได้ดียิ่งขึ้นมีอีกหนึ่งอย่างที่ทีมงานเขาได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็คือตัวจานเนี่ยมีน้ำหนักเยอะนะได้เสียงที่ค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยความที่ตัวจานมีน้ำหนักเยอะทำมาจากโลหะนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเสียงอย่างเช่นเสียงสะท้อนต่างๆโลหะกระทบเพราะฉะนั้นนะครับเขาเลยได้ใส่วัสดุอย่างหนึ่งไปครับซึ่งเรียกว่า TPE นั่นเองโดย TPE นะครับได้ถูกติดตั้งไว้ด้านในเป็นมอเตอร์ซัสเพนชั่นนะฮะเพื่อช่วยเพิ่มความราบรื่นนะฮะไร้เสียงรบกวนและที่สำคัญเนี่ยความเร็วคงที่เสียงไม่เพี้ยนใครที่เกรงว่าบางทีฟังไปแล้วมันจะมีเสียงเอ็กโคกลับมาตัวนี้เนี่ย TPE เนี่ยช่วยในการลดเสียงเหล่านั้นได้ดีมากนะฮะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตัวหัวนั่นเองนะครับผมซึ่งหัวที่เขาให้มาสีแดงเนี่ยสังเกตเลยนะมาจากแบรนด์ชั้นนำอย่างออโทฟอนนั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นที่เขาให้มาเป็นรุ่น 2M เลยคุณผู้ชมราคาเนี่ยถ้าซื้อแยกนะอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยหัวที่ดีก็ทำให้ดึงรายละเอียดของแผ่นเสียงได้ดียิ่งกว่านะครับสำหรับการจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ DC ไม่ใช่ AC นะแต่เหตุผลที่ทางโปรเจกต์นำแบบ DC มาใช้ก็เพราะว่าช่วยป้องกันกระแสไฟรบกวนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับมาที่กิมมิกในการใช้งานกันบ้างนะครับปุ่มปรับความเร็วนี่ผมค่อนข้างชอบเลยนะสามารถปรับสปีดนี่เห็นไหมปรับได้อย่างง่ายดายรวดเร็วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเร็ว35 45หรือ78นะคุณผู้ชมก็สามารถปรับสวิตช์ได้เลยนะครับมีอยู่2ด้านเขาเรียกว่าล็อกเกอร์สวิตช์นะการเชื่อมต่อเป็นสายโฟโนนะครับผมซึ่งก็มีมาให้ในเซตแล้วมาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถนำไปต่อกับแอมแล้วก็ตัวลำโพงได้เลยนะครับมารีแคปกันนิดนึงตัวอาร์มน้ำหนักเบาทำจากไฟเบอร์ตัวเครื่องเล่นแผ่นนะครับตัวแพทเตอร์ของเขาเนี่ยจานมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะทำให้เล่นเสียงได้แม่นยำมากขึ้นแต่ก็ยังมีระบบมอเตอร์ซัสเพนชั่นอยู่นะครับมี TPE material อยู่ข้างในทำให้เสียงรบกวนต่างๆเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลย
ก็ถือว่าเหมาะสำหรับใครที่อยากเล่นเครื่องเสียงอยากได้กลิ่นอายแต่ยังแบบเพลงมาอยู่ว่าเอ๊ะบางทีเล่นแล้วมันจะสะท้อนหรือเปล่ามันจะกรอบแกรบมีเสียงอะไรแบบว่า noisy มากไปหรือเปล่านะฮะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดปัญหานั้นได้อย่างดีเลยนะฮะถ้าถามว่ารุ่นนี้คาร์บอนอีโวเหมาะสำหรับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเครื่องเสียงแผ่นเสียงใหม่ๆนะครับแต่ว่าอยากเล่นไปนานๆยาวๆนะเพราะว่าได้เรื่องของวัสดุความทนทานรวมไปถึงคาร์บอนให้ความแม่นยำด้วยก็เหมาะกับคนที่ระดับตั้งแต่เพิ่งเล่นใหม่ๆระดับกลางนะครับผมจนไปถึงกลางค่อนสูงก็สามารถที่จะพิจารณาตัวนี้ได้ที่สำคัญนะฮะราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่เพียง 24,900 บาทเท่านั้นทาง AV Value ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับมีทุกสีเลย8สีหลักด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีสันจัดจ้านนะฮะหรือสีแนวใหม่แนวซาตินนะที่เขียนออกมาในรุ่นซีรีส์ใหม่นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงลายไม้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบความคลาสสิกนั่นเองใครสนใจสินค้าของเรานะฮะเรามีครบทุกสีเลยสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดรีวิวรู้ก่อนซื้อดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับสวัสดีครับ